สวัสดีค่ะวันนี้เบนก็จะมาทำ White Chocolate Chip นะคะ Macadamia Nut Cookie ค่ะซึ่งก็จะมีความนุ่มแล้วก็เหนียวอยู่ในตัวเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูส่วนผสมกันเลยค่ะไข่ไก่นะคะแป้งข้าวโพดค่ะและนี่ก็เป็นเบกกิ้งโซดาวานิลาเอ็กซ์แทรคนะคะเกลือค่ะน้ำตาลทรายขาว White Chocolate Chip นะคะMacadamia Nut ค่ะหรือว่าใครอยากใช้นัทเป็นตัวอื่นก็ได้เนาะนี่ก็เป็นเนยสดแล้วก็ All Purpose Flour หรือว่าแป้งอเนกประสงค์นะคะ Brown Sugar น้ำตาลทรายแดงค่ะนี่ก็คือสัดส่วนส่วนผสมทั้งหมดนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเบนใส่สัดส่วนส่วนผสมทั้งหมดไว้ใน Description Box ข้างล่างอีกทีนะคะเบนก็จะเริ่มนำเอาแมคคาเดเมียนัทนะคะมาสับหยาบๆนะไม่ต้องจับให้ละเอียดนะคะแค่แบบว่าให้แบบว่าหยาบๆนิดหน่อยให้ยังมีชิ้นใหญ่ๆอยู่อย่างที่เห็นนี้เลยนะคะก็คือยังเป็นชิ้นใหญ่อยู่แต่ว่าก็ให้มีส่วนที่แบบเล็กๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยตามนี้เลยค่ะในส่วนผสมของตัวแป้งนะคะเบนก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปแล้วก็แป้งข้าวโพดเบกกิ้งโซดานะคะแล้วก็เกลือแล้วก็มิกซ์นิดหน่อยค่ะพักเอาไว้จากนั้นก็จะมาทำในส่วนผสมของตัวเนยนะคะเบนก็จะใส่เนยลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวลงไปตีละเอียดให้เข้ากันดีนะคะตอนแรกเบนก็จะเริ่มจากสปีด2นะคะจากนั้นก็เพิ่มเป็นสปีด4ถึง6นะคะแล้วก็จะเริ่มแบบว่าเคลียร์ขอบอ่างนิดหน่อยใส่ไข่ลงไปแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะตีทุกอย่างให้เข้ากันดีอย่างที่เห็นนี้เลยค่ะให้แบบว่ามีความสมูทเข้ากันดีนะคะจากนั้นเบนก็จะเริ่มใส่แป้งลงไปเลยนะคะในขั้นตอนนี้แล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันอีกทีนึงค่ะให้แป้งกับตัวเนยน้ำตาลเข้ากันดีอย่างนี้เลยนะคะก็ปาดขอบอ่างบ้างให้เข้ากันแล้วก็ใส่ถั่วแล้วก็ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตลงไปค่ะก็เป็นอันเสร็จนะคะจากนั้นเนาะเบนก็มาแบบว่านวดด้วยมือนิดหน่อยนะคะแค่แบบว่ามิกซ์ให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแล้วเบนก็จะปิดด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็พักเอาไว้ 1-2 ชั่วโมงเนาะเบนจะพักไว้2ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะนำไปเบคเนาะก็พักไว้ค่ะแล้วก็พักไว้ในอุณหภูมิห้องนี่เลยพอครบ2ชั่วโมงแล้วเบนก็ใช้สกู๊ปนะคะมาตักเป็นชิ้นลงในเบกกิ้งเทนะคะอย่างที่เห็นนี้เลยก็จะได้ประมาณ2ถาดนะคะความใหญ่ของสกู๊ปของเบนน่าจะประมาณ3เซนติเมตรนะคะก็ประมาณ1นิ้วครึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะเนี่ยค่ะก็จะเห็นอย่างนี้เลยเบนก็ตักไปจนหมดตัวแป้งคุกกี้นะคะเสร็จแล้วก็จะนำเข้าอบที่350องศาฟาเรนไฮน์นะคะเป็นเวลา 8-10 นาทีเนาะก็ลองเช็คดูนะคะเตาของแต่ละคนอบไม่เท่ากันนะคะพออบออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้เลยค่ะจะมีความหวานนิดหน่อยนะคะไม่หวานมากแล้วก็เค็มๆมันๆนะคะคือแบบว่ารสชาติดีมากๆเลยค่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะถ้าเกิดใครชอบแบบว่าซอฟแล้วก็ชูยี่คุกกี้นะคะเป็นว่าอันนี้ก็จะเป็นคุกกี้ตัวหนึ่งที่แบบว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆเนาะทำไม่ยากเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูเนาะแล้วเดี๋ยวไว้วิดีโอหน้ามีอะไรมาฝากแล้วมาดูกันอีกทีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย